จริญธรรมสำนึกดีครับเมื่อวันที่14ถึง15ธันวาคมพุทธศักราช2563พ่อครัวและแม่ครัวจาก8บวรและอีกหนึ่งอาวาสสถานของชาวอโศกจำนวน51คนได้มาอบรมเรื่องการทำอาหารสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพ Wellness We Care ของนายแพทย์สันใจยอดศิลป์อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อมาถึงนะครับเราก็มีพืชผักไร้สารพิษนะครับมาฝากที่ครัวของคุณหมอสันนะครับแม่ครัวพอเห็นพืชผักที่เรานำมานะครับก็ถามว่าเราปลูกเองหรือเปล่านะครับเราก็บอกว่าปลูกเองนะครับในชุมชนต่างๆของชาวอโศกและในเวลาประมาณ 9:30 นคุณหมอสันใจยอดศิลป์ก็มาถึงแล้วก็บอกว่าได้ชื่นชมการดำเนินชีวิตของชาวอโศกและให้เราแนะนำตัวว่าแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ในการทำอาหารอย่างไรนะครับทั้ง51คนครับในเรื่องแรกที่คุณหมอบรรยายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องอาหารสุขภาพต้องเป็นอย่างไรครับคุณหมอสันนะครับก็บอกว่าในกรณีของคนป่วยนะครับที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคเบาหวานนะครับอาหารสุขภาพอันดับแรกนะครับต้องไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับต้องเป็นอาหารที่ทำจากพืชฮะคุณหมอบอกว่าสมองของเรานะครับก็จะสั่งการให้ร่างกายเนี่ยสรรหาอาหารที่มีพลังงานที่สูงนะครับอาหารที่ให้แคลอรี่สูงก็จะมีรสหวานกับรสมันครับทีนี้พอเราเจริญขึ้นนะครับเราก็จะสกัดมาแต่เพียงรสหวานกับรสมันนะครับเราไม่ได้เอากากมาด้วยนะครับเราเอามาแต่เพียงน้ำมันนะครับส่วนกากเราก็จะทิ้งไปทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นนะครับน้ำตาลกับน้ำมันก็เป็นอาหารที่สกัดครับไม่ใช่เป็นอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติน้ำมันกับน้ำตาลนะครับก็จึงไม่ใช่อาหารสุขภาพครับอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติก็ต้องไม่มีการขัดสีนะครับเช่นพวกข้าวกล้องฮะทีนี้ประชาชนนะครับก็สอบถามหมอสารเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวซ้อมมือครับคุณหมอสารนะครับก็เลยอธิบายเรื่องข้าวนะครับก็คือข้าวเปลือกนะฮะถ้ามาสี1ครั้งนะครับก็จะเป็นข้าวกล้องเมื่อเอาข้าวกล้องนะครับมาสีซ้ำอีกครั้งนะครับก็จะเป็นข้าวซ้อมมือถ้าสีไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นข้าวขาวข้าวกล้องนะครับจึงมีคุณค่าทางอาหารที่มากที่สุดครับเรื่องต่อมานะครับอาหารนะครับก็ต้องมีคุณค่าต่อ1หน่วยแคลอรี่นะฮะคุณหมอสันก็บอกว่าสิ่งที่เราขาดมากที่สุดนะครับก็คือไฟเบอร์นะครับหรือกากอาหารนะฮะต่อมาก็คือขาดวิตามินครับแล้วก็ขาดแร่ธาตุนะครับซึ่งแร่ธาตุหลักเราจะไม่ค่อยขาดครับแต่เราจะขาดแร่ธาตุรองครับแร่ธาตุหลักนะครับก็พวกโซเดียมพวกแคลเซียมนะครับแร่ธาตุรองเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ต้องการมากนะครับแต่มันก็ขาดไม่ได้ครับก็มีคนถามนะครับว่าแร่ธาตุรองเนี่ยคืออะไรบ้างครับหมอสันบอกว่าแร่ธาตุรองเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราฮะทีนี้การที่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้ธาตุเล็กธาตุน้อยมาเนี่ยเราก็ไปซื้อผักผลไม้มาหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็มาปั่นรวมกันหมอสันบอกว่าเราไม่ต้องทำบ่อยนะครับบางทีเพียง1ฤดูกาลนะครับเราทำเพียงครั้งเดียวนะครับวิธีการนี้เขาเรียกว่า test element นะครับซึ่งในการอบรมภาคปฏิบัตินะครับก็จะมีสอนการทำ test element ด้วยฮะสิ่งต่อมานะครับอาหารที่จะเป็นอาหารสุขภาพนะครับก็ต้องมีความหลากหลายทางโภชนาการฮะอาหารที่มีความหลากหลายนะครับเราก็จะบอกได้จากเรื่องสีแล้วก็เรื่องรสชาติครับรสชาติที่แตกต่างกันนะครับก็คือมันมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันครับความหลากหลายนะครับก็ได้มาจากการที่เรามีฤดูกาลที่แตกต่างกันนะครับหมอสันบอกว่าถ้าเราทำสลัดมาจานนึงนะครับมันก็จะต้องมีหลากหลายสีสันนะครับไม่ใช่มีแต่เพียงสีเขียวอยู่สีเดียวนะฮะและเรื่องต่อมานะครับอาหารสุขภาพนะครับต้องไม่เป็นอาหารที่ก่อโรคครับบางทีอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดโรคครับแล้วก็จะอ้วนด้วยนะครับอาหารที่ให้พลังงานหรือว่าอาหารที่มีแคลอรี่มากนะครับก็จะอยู่ในน้ำตาลกับไขมันฮะอาหารสุขภาพนะครับก็ต้องเป็นอาหารที่มีไขมันที่อิ่มตัวน้อยฮะไขมันที่อิ่มตัวเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งถ้าเราเป็นโรคหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่ออวัยวะต่างๆด้วยครับอาหารก่อโรคตัวที่3นะครับก็คือเกลือครับหมอสันบอกว่าร่างกายของเรานะครับขาดเกลือไม่ได้นะครับเพราะถ้าขาดแล้วนะครับร่างกายของเราก็จะแห้งนะครับแต่ถ้ามีเกลือมากเกินไปนะครับก็จะเป็นอาหารที่ก่อให้เกิดโรคนะครับที่เราใช้เกลือนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องนำเกลือนะครับมาถนอมเนื้อสัตว์นะครับและถ้าเราบริโภคเกลือมากเกินไปนะครับเราก็จะเป็นโรคความดันเลือดสูงครับ
การที่เราจะดูว่าใครสุขภาพดีหรือว่าจะดูว่าใครมีอายุยืนนะครับเราก็จะดูที่ความดันเลือดนี่แหละครับคนที่มีความดันเลือดสูงครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักฮะมีคนถามว่าถ้าเราไม่กินเกลือเลยเนี่ยเราจะตายไหมนะครับหมอสันบอกว่าเราไม่ตายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในพืชนะครับก็มีเกลืออยู่ครับเช่นในแตงโมหรือมะพร้าวนะครับก็มีโซเดียมอยู่ครับหมอสันก็เล่าเรื่องสมัยเรียนนะครับตอนที่อยู่ที่สิริราชนะครับตอนนั้นนะครับน้ำเกลือเนี่ยขาดแคลนครับแต่ก็มีคนที่เป็นโรคอหิวากันมากฮะทีนี้อาจารย์แพทย์นะครับก็นำน้ำมะพร้าวมาแทนน้ำเกลือครับหมอสันก็บอกว่าถ้าเราลองไม่กินเกลือและน้ำตาลดูสัก3อาทิตย์นะฮะรับรองว่าต่อมาเนี่ยเราจะกินอะไรเนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างครับหมอสันก็เลยเล่าเรื่องว่ามีอยู่วันนึงนะครับภรรยาไม่อยู่บ้านนะครับก็เลยเอาฟักนะครับมาต้มกินนะฮะหมอสันก็ต้มเปล่าๆนะครับแต่ว่าก็มีรสชาติที่อร่อยนะฮะเรื่องต่อมาที่คุณหมอสันบรรยายนะครับก็เป็นเรื่องรูปแบบการนำเสนออาหารนะครับคุณหมอก็ยกตัวอย่างกลุ่มนักมังสวิรัติกลุ่มนึงนะครับที่เรียกตนเองว่าพวกรอวีแกนนะครับคือพวกที่กินพืชผักดิบๆครับพวกนี้นะครับเวลากินอะไรนะครับเขาจะนับเป็นลูกๆไปเลยฮะเช่นกล้วยหรือว่าแอปเปิลก็นับเป็นลูกๆไปเลยฮะเรื่องรูปแบบของอาหารนะครับในเรื่องที่1 นะครับก็เป็นรูปแบบง่ายๆนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาติเลยครับก็คือพวกนี้แหละครับพวกรอวีแกนนะครับก็คือกินสดเลยฮะรูปแบบที่2นะครับก็ต้องเป็นรสชาติที่กลมกล่อมฮะทีนี้ความกลมกล่อมนะครับเราจะทำได้อย่างไรนะฮะคุณหมอสันนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมนะครับก็คือกลูตาเมตครับพวกกลูตาเมตนะครับก็จะอยู่ในพืชผักหลายชนิดครับรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการลอกเลียนรสชาติแล้วก็รูปลักษณ์ของเนื้อสัตว์นะครับหมอสันก็บอกว่าเรื่องการลอกเลียนนะครับเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็ใช้เยอะนะฮะก็มีคนถามนะครับว่าไอ้ที่เราลอกเลียนเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่านะครับหมอสันก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่สิ่งที่มีพิษเข้าไปหรือเปล่านะฮะมันจะอันตรายหรือไม่อันตรายมันก็อยู่ที่คนทำครับหมอสันก็บอกว่าแบรนด์ของสันติอโศกนะครับก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับแต่ประชาชนนะครับก็บอกหมอสันไปว่านะครับไอ้อาหารลอกเลียนแบบเนี่ยทางสันติอโศกเนี่ยนะครับไม่ได้ทำเองนะครับหมอสันก็บอกว่าไอ้เรื่องลอกเลียนแบบนะครับฝรั่งเนี่ยทำได้เหมือนมากนะครับก็มียี่ห้ออยู่ยี่ห้อหนึ่งคือยี่ห้อ Beyond Meat นะฮะโดยที่ไอตัวแฮมเบอร์เกอร์ฮะทำมาจากไอบีทรูทครับเวลาเราเอามีดเฉือนนะฮะมันเหมือนมีเลือดไหลออกมาด้วยครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำมาเพื่อการตลาดนะครับเพื่อเอาใจคนซื้อฮะคือเอาใจคนที่ติดรูปลักษณ์ของเนื้อสัตว์ครับทีนี้ศูนย์อบรมสุขภาพWellness We Care เนี่ยนะครับก็มีครัวนะครับชื่อว่าครัวปรานานะครับหมอสันก็เลยมาอธิบายว่าหลักการทำอาหารของครัวปรานาว่ามีหลักการอย่างไรบ้างนะครับในข้อแรกนะครับก็ทำอาหารจากพืชเท่านั้นฮะข้อที่2เราไม่ใช้น้ำมันครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาลนะครับขนาดขนมเค้กก็ไม่ใช้น้ำตาลฮะทีนี้ความหวานนะครับก็จะเอามาจากน้ำสต๊อกบ้างนะครับหรือว่าจากผลไม้บ้างฮะถ้าอยากได้รสหวานมากๆนะครับก็เอามาจากอินทผลัมครับที่หมอสันไม่ใช้น้ำมันกับน้ำตาลนะครับก็เพราะเป็นอาหารสกัดนะครับมันมาแต่แคลอรี่นะครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่มาเลยฮะข้อที่4นะครับก็คือการลดเกลือลงให้น้อยที่สุดฮะการที่เราจะลดเกลือลงครับเราก็ต้องใช้เครื่องเทศนะครับเข้ามาช่วยข้อที่5นะครับก็คือการใช้เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรนะครับมาสร้างรสชาตินะครับหมอสันก็บอกว่าบางอย่างนะครับเราก็เรียนแบบทางสันติอโศกมานะครับเชฟของครัวปรานานะครับก็เรียนมาจากโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับหรือพวกกลุ่ม 7-Day Adventist นะฮะที่มังสวิรัติแบบไทยๆนะครับทางนี้ก็เรียนมาจากทางสันติอโศกฮะข้อที่6นะครับก็ใช้วิธีหมักพืชนะครับเพราะเราจะได้กลูตาเมตนะครับซึ่งช่วยเรื่องความกลมกล่อมครับข้อที่7นะครับเราใช้ถั่วกับพวกแฟลกซีดนะครับซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนกับไขมันนะครับหมอสันก็บอกว่าอยากให้ชาวอโศกนะครับรู้จักกับเรื่องแฟลกซีดนะครับเพราะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับก็ใช้แทนไข่ข้อที่8นะครับเราก็ใช้ธัญพืชนะครับไม่ขัดสีนะครับเป็นแหล่งของแคลอรี่ฮะพวกอาหารที่ไม่ใช่อาหารสุขภาพนะครับก็จะใช้พวกน้ำมันเนี่ยครับเป็นแหล่งแคลอรี่ฮะข้อที่9นะครับก็เป็นการปรุงอาหารโดยสงวนคุณค่าทางโภชนาการเอาไว้ฮะ
ในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะไปเข้าสถานีปรุงอาหารนะครับที่มี9วิธีการที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับติดตามชมได้ทางบุญนิยมทีวีฮะเจริญธรรมสำนึกดีครับ